ข้าวสารแรง CPU หวานต้อง I have CPU สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องผู้พักเกมมิ่งนะครับก่อนอื่นขอพูดถึงสปอนเซอร์ก่อนนะครับใครจะเติมเงินอย่าลืมไปเติมที่ร้านเมฆขลาช็อปด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเติมที่ร้านเขาเขาก็จะสปอนเซอร์ผมต่อถ้าคุณไปเติมเขาเลือกสปอนผมไม่มีค่านมลูกครับเดี๋ยวผมจะมีการอัปเดตราคาไว้ให้อยู่ใน Discord ของผมซึ่งก็คือฮูคักเกนจินเซิร์ฟเวอร์นะครับลิงก์เข้าจะอยู่ที่ description เนาะและที่สำคัญครับขอฝากหน่อยถ้าคุณเห็นว่าคลิปมีประโยชน์สักนิดนึงผู้ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้ากดแชร์ให้ด้วยจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับวันนี้ผมจะมาแนะนำว่าเอ้ยทำไมเราถึงควรเอาซูโครสออกจากที่โคโคมิเทเซอร์แล้วใส่เป็นโรซาเลียเข้ามาแทนนะครับโอเคอธิบายตรงนี้ก่อนละกันนะครับว่ามันจะมีการเปรียบเทียบอะไรบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเปิดของเพื่ออธิบายให้ฟังถึงการทำงานต่างๆนะครับฉะนั้นก็พวกของ disclaimer ทั้งหมดจะอยู่ตอนต้นทั้งหมดเลยนะครับที่เหลือเนี่ยจะเป็นการเปิดคลิปประกอบที่เป็นเกมเพลย์บวกเวลาให้ดูนะฮะว่าอาการมันเป็นยังไงแล้วก็ทำไมถึงควรเป็นแบบนั้นเนาะอย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าคุณเจอมอนสเตอร์ที่มันแวนไม่ได้หรือใช้ซูโครสรวบไม่ได้เนี่ยโรซาเลียจะตอบโจทย์กว่าครับซึ่งเดี๋ยวมันจะเป็นสาธิตในกรณีห้อง 12-1 ครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่มอนสเตอร์มันรวบได้หรือว่าไม่จำเป็นต้องรวบเพราะมันอยู่กับที่อยู่แล้วอ่ะเนาะก็พวกเนี้ยซูโครสเทเซอร์ที่ใส่เข้ามาในตี้โคโคมินะฮะจะทำภาษีได้ดีกว่าทุกกรณีนะครับแต่ในความเป็นจริงคือซูโครสมันเอาไปเล่นกับตัวอื่นได้เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นตี้หูเต่าที่คุณนำมาแจก EM พร้อมกับลดต้านทานไฟได้เพราะว่าหูเต่าใช้เบนเน็ตทำดาเมจได้แรงกว่าหูเต่าที่ไม่ใส่เบนเน็ตนะครับถึงหูเต่าจะถือโฮมาก็ตามเดี๋ยวมีเปรียบเทียบให้ดูทีหลังนะฮะแล้วก็จะมีการที่ซูโครสไปเป็นแบตเตอรี่ให้กับเซียวซึ่งเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูว่าผมทำเซียวที่มีค่ารีพลังงานแค่116นะครับแต่ว่าพลังงานเซียวผมไม่พอใช้ถ้าผมไม่มีตัวเจนพลังงานธาตุลมก็คือซูโครสนั่นเองนะครับเพราะว่าจีนมันเจนพลังงานได้ต่ำกว่านั่นเองนะครับอีกอย่างคือซูโครสถือหนังสือมังกรได้ซึ่งเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตี้อายากะโฟรเซนครับซึ่งผมถือตัวดาบเป็นซับมิดเชเปอร์ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดคุณถือดาบม่วงโอ้ต่างเยอะกว่าที่ผมขึ้นรูปให้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าซูโครสนอกจากที่จะรวบได้แล้วยังสามารถแจกบัฟจากหนังสือมังกรได้ด้วยนั่นเองนะครับซึ่งหนังสือมังกรไปแจกให้ตี้เทเซอร์เนี่ยมังกรนะดาเมจไฟฟ้ามันมาจาก2ตัวคือทั้งเปโตแล้วก็ฟิชนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วจนแล้วจนรอดเนี่ยผมก็เลยแนะนำว่าเอาซูโครสออกเพราะว่าน้องไปได้หลายทีมมากกว่านี้จริงๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมเปิดพวกของการอธิบายเรื่องการทำงานให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูที่โรซาเลียผมก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปพูดถึงซูโครสอีกทีนะครับเหตุผลที่เราใส่โรซาเลียมาเพราะ1 นะครับทำดาเมจได้ด้วยตัวเองผมใส่เป็นเวฟเบรกเกอร์นะครับผมซึ่งมันทำดาเมจได้มากกว่าหอกจับปลาประมาณนึงนะครับผมแล้วก็ผมทำค่ารีพลังงานที่194นะครับแล้วก็ผมใส่ดีแฟกซ์เป็นเซตย้ำซึ่งจริงๆควรจะใส่เอ็มเบลมนะครับแต่ว่าไม่ใส่เอ็มเบลมเพราะว่าเดี๋ยวมันแรงไปนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าจะใส่ตามได้ทุกคนเนาะเพราะเอ็มเบลมมันเป็นเซตที่ใครๆก็ใช้เอาอย่างนี้แล้วกันฉะนั้นผมเลยไม่ใส่เอ็มเบลมนะครับเลยใส่เป็นเซตย้ำให้ดูแทนเนาะเหตุผลจริงๆที่เรานำโรซาเลียมาจะมีอยู่2เหตุผลครับ1คือเราสามารถแจกคริตเรทให้เพื่อนได้ครับจากตรงนี้ฮะโดยคิดจากคริตเรทจริงๆที่เรามีซึ่งผมทำคริตเรทได้อยู่ที่ 56% หมายความว่าเราแจกได้อยู่ที่ประมาณ 7.7% อะไรประมาณเนี้ยนะครับซึ่งผมทำให้ตัวเองมีดาเมจจริงไม่ได้โฟกัสที่การแจกคริตเรทเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีคอนสเลชันที่บังคับถึงจะเอามาเล่นได้คือ C2 เพื่อระยะเวลาติด4วินาทีทำให้มอนสเตอร์ติดโฟเซนนานขึ้นครับใช่ครับไฟฟ้าทำให้มันเกิดอาการซูเปอร์คอนดักแล้วก็มอนมีการน้ำแข็งแตกนะฮะแต่ในความเป็นจริงคือมันแค่นิดหน่อยครับมันก็ติดบ้างหลุดบ้างเดี๋ยวคุณจะเห็นในคลิปว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรเลยและที่สำคัญคือ C6 มันช่วยเพิ่มดาเมจให้กับอาร์ติแฟกซ์ของโคโคมิได้ครับเพราะว่ามันลดต้านทางกายภาพ 20% ซูเปอร์คอนดักลดอีก 40% เท่ากับมันเพิ่มดาเมจกายภาพของโคโคมิที่เกิดจากการระเบิดของอาร์ติแฟกซ์ได้สูงมากๆนะครับตัดภาพไปที่น้องสูครับผมใส่เป็น EM ล้วนนะครับผมแต่ที่นี้หนังสือมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณต้องการจะแจกอะไรเช่นคุณอยากแจก ADK ให้เพื่อนเช่นให้ตัวไปโตเพราะเป็นมอนกลุ่มใช่ไหมครับหรือให้ฟริชถ้าเป็นมอนเดี่ยวเนาะหรือคุณจะไปใส่หนังสือเป็นตัว Sacrificial ก็ได้นะครับแต่ว่าของผมเนี่ยผมใส่เป็น Sacrificial เพื่อแจก EM ให้ทุกตัวบาลานซ์เท่ากันแล้วก็ดาเมจประเภทอิเล็กโทรชาร์จจะแรงขึ้นแล้วก็มันจะตัดปัญหาเรื่องความผันผวนกับลำดับโรเทชันทิ้งไปได้นะครับโดยซูโครสเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องมีคอนสเลชันเลยแม้แต่1 นะครับอ่
มาดูคลิปแรกกันนะครับจะเป็นเปรียบเทียบ 12-1 นะครับฝั่งซ้ายจะเป็นโคโคมิเทเซอร์และฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นตัวโคโคมิเทเซอร์ที่เอาซูโครสออกจะใส่เป็นโรซาเลียแทนนะครับจุดสังเกตได้ง่ายเลยครับคุณจะเห็นว่ามอนเซตแรกเนี่ยมันจะเคลียร์ได้ช้ากว่าซูโครสครับแต่พอเข้ามอนเซต2ปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกสบายคุณภาพชีวิตสูงมันไม่ได้แว้นออกไปไหนเพราะว่ามันติดฟรอเซนบ้างหลุดฟรอเซนบ้างมันเลยเหมือนมีไลฟ์ไทม์ที่สั้นลงครับมันไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่ครับข้อดีคือถ้าเจอมอนแว้นที่มันติดฟรอเซนได้โคตรดีครับและที่สำคัญคือหมาใหญ่คุณไม่สามารถใช้ซูโครสรวบได้นะครับมันได้แค่ทำการดึงเข้ามาแต่ว่าไม่ใช่รวบนะครับก็คือมันขัดขามอนแล้วดูดเข้ามานิดนึงนั่นเองนะฮะและสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นคือมอนสเตอร์จะกระเด็นครับผมเลยเอาซูโครสไม่กดอันติก็คือไม่ทำยาเพื่อกดอันติให้ดูเนาะเพราะว่ามันทำเวลาได้ห่วยแตกกว่ากับหมานะครับเพราะว่าหมาใหญ่มันรวบไม่ได้แล้วมันแทนที่จะเชนได้เยอะๆจากเปโตมันจะเชนไม่ได้ requirement ของเปโตคือถ้าอยากจะเชน5ตีมอนสเตอร์ต้องอยู่ตัวติดๆกันนั่นเองมันก็เลยทำให้เป็นอย่างคลิปที่คุณเห็นอยู่นะตอนนี้ว่าเวลาเนี่ยมันจะช้ากว่าตัวโรซาเลียอยู่นิดหนึ่งครับนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าคุณสามารถแพ็กมอนได้คุณเซตโพสิชันที่จะยิงมอนแล้วแบบเชนกันได้ตลอดเวลาได้เนี่ยคำตอบคือซูโคสใส่มาแรงกว่าโรซาเลียนะครับต่อไป 12-2 อันนี้ไม่ต้องสืบเลยครับซูโคสเทเซอร์ทำเวลาได้เร็วกว่าอย่างที่คุณเห็นเลยนะครับซ้ายมือฝามือก็เหมือนเดิมนะครับเป๊ะๆเลยเวลาก็ต่างกันอยู่ที่2วินาทีโดยเซตอัพเหมือนเดิมเพอร์เฟคทั้งคู่นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะฮะและต่อไป 12-3 ก็เซมเซมครับ2วินาทีเท่ากันเลยครับเหมือนแม่งแพ็คเลือดมอนเตอร์มาเท่ากันยังไงก็ไม่รู้ก็จะเห็นว่ามันก็เซตเดียวเหมือนกันแล้วก็จบเหมือนกันนั่นแหละครับโดยที่คุณใส่โรซาเลียมามันก็ยังคงทำดาเมจได้น้อยกว่าอยู่ดีทั้งที่มอนสเตอร์มันต้านกายภาพนะครับแล้วเราทำการลดกายภาพตั้งเยอะเพื่อให้ตัวโอเชียนฮูแคลมของตัวโคโคมิมันติดแล้วแรงขึ้นเนี่ยมันก็ยังสู้กับซูโคเทเซอร์ไม่ได้นะครับทีนี้เรามาคุยกันว่าเอ้าทำไมอย่างนั้นถึงแนะนำไม่ใช้โรซาเลียแทนล่ะที่คุณเห็นอยู่ทั้งตอนนี้4ตัวทางขวามือนะครับใช้ซูโครสคุ้มหมดทุกตัวเลยครับโอเคซีโอยังไงก็ต้องใช้ซูโครสเพื่อเป็นแบตเตอรี่นะครับผมทำค่ารีพลังงานที่ 116% เดี๋ยวคุณดูคลิปประกอบฝั่งซ้ายมือและขวามือนะครับคุณจะเห็นว่าถ้าผมไม่เอาซูโครสมาเจนพลังงานให้เนี่ยซีโอพลังงานไม่เต็มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมใส่ซูโครสมาผมสามารถลดสเตตค่ารีพลังงานแล้วไปสเตตค่าอื่นได้เช่นคริตเลคริตดาเมจ ATK percentage นั่นเองนะครับแถมน้องถือหนังสือมังกรได้ด้วยนะครับฉะนั้นนั่นแหละฮะคือเหตุผลว่าทำไมคุณถึงควรเอาซูโครสออกครับเพราะว่าบางทีคุณเล่นเซียวิกตี้นึงคุณต้องการแบตเตอรี่และตัวส่งหนังสือมังกรครับต่อไปจะเป็นหูเต่าครับผมหูเต่าผมถือแซฟวอโพมาแล้วนะครับผมก็จะขึ้นให้ดู2คลิปกับคลิปนึงคือคุณเอาหูเต่าเล่นเลือดต่ำนะครับแล้วก็ใช้ตัวแปะไฟอะไรก็ได้เนาะคือผมใช้เป็นเบนเน็ตแทนนะฮะให้ดูนะคุณก็จะเห็นว่ามันทำดาเมจได้อยู่ที่ตัวเลขทางฝั่งซ้ายมือครับส่วนตัวเลขทางฝั่งขวามือที่คุณกำลังเห็นอยู่ตอนนี้มันจะเป็นกรณีที่คุณใช้เบนเน็ตแล้วเลือดคุณไม่ได้ต่ำเพราะมันต่ำไม่ได้นะครับแต่ว่าคุณจะเล่นปลอดภัยคุณภาพชีวิตบวก 999.99 ซึ่งแม่งแรงกว่าครับฉะนั้นหมายความว่าคุณจะเล่นเลือดต่ำทำไมถ้าเบนเน็ตคุณว่างเพราะคุณเล่นโคโคมิเทเซอร์ข้างบนแล้วคุณไม่ได้ใช้เบนเน็ตนี่ฮะงั้นข้างล่างคุณก็ใช้เบนเน็ตสิครับฉะนั้นคุณก็เอาหูเต่ามาเล่นกับเบนเน็ตซะ Easy Game Easy Life ครับดาเมจแรงขึ้นไม่ต้องทำเลือดต่ำด้วยครับต่อไปอายากะครับอันนี้เนี่ยจะมีกรณีพิเศษอยู่คือคุณต้องเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราใช้คาซือหะได้นะครับหูเต่าเมื่อกี้ก็เช่นเดียวกันใช้คาซือหะได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมเผื่อในกรณีที่คุณไม่มีก็แล้วกันเนาะถ้าคุณไม่มีคาซือหะเนี่ยสมมติว่าคุณใช้จีนข้อเสียคือถ้ามันไม่ติดโฟร์เซนแล้วคุณกด E มันกระเด็นครับถ้าคุณใช้ตัวทราเวลเลอร์คุณต้องกด E แล้วก็ถึงเวลาทำการกระโดดหรือ dash cancel animation นะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะทำการผลักมันออกถ้าหลุดโฟร์เซนนะครับฉะนั้นพูดกันตามตรงแล้วเนี่ยมันเลยหมายความว่ามันเหลือแค่ซายุกับซูโครสใช่ไหมครับซายุเนี่ยถ้าเกิดคุณกด E แล้วคุณเผลอตีธรรมดาน้ำแข็งแตกครับอีกอย่างนึงคือซายุบัฟให้คุณไม่ได้ครับจะบัฟได้ต่อเมื่อถือวูฟแล้วหมดเลือดต่ำเท่านั้นครับและจะบัฟมากกว่าหนังสือมังกรแต่ซูโครสถึงหนังสือมังกรได้เลยนะครับฉะนั้นดาเมจที่คุณจะเห็นฝั่งซ้ายมือและขวามือจะเหมือนเดิมเลยครับซ้ายมือคือไม่ถือหนังสือมังกรและขวามือคือถือหนังสือมังกรการไม่ถือหนังสือมังกรเนี่ยคือเพื่อเปรียบเทียบให้ดูว่าคุณใช้ลมตัวอื่นที่ไม่สามารถบัฟ ADK ได้นั่นเองนะครับคุณก็จะเห็นว่าดาเมจมันก็ต่างกันถูกไหมครับฉะนั้นใช่ฮะซูโครสมันสามารถนำมาเล่นกับอายากะได้ดีมากๆเช่นเดียวกันครับส่วนที่ชายเนชั่นเนี่ยอันนี้จริงๆคุณใช้คาซือฮะกันอยู่แล้วล่ะเอาเป็นว่าผมใส่ไว้ละกันแล้วก็
ไม่ได้ทำคลิปอะไรนะเพราะว่าอันนี้ผมเคยทำไปหลายคลิปมากแล้วหนังสือมังกรบัฟที่คุณจะส่งให้ส่งให้เซียงหลิงไม่ใช่ชายนะครับเพราะว่าถ้าเทียบดาเมจรวมแล้วจริงๆเนี่ยเซียงหลิงทำดาเมจได้ดีกว่าชายนะครับเพราะว่าดาเมจโอเวอร์ไทม์ทิ้งไว้ในฟิลด์ได้เนาะชายมันรีควายเมนต์เรื่องคุณต้องฝึกทำมูฟเซตอีกคุณจะต้องกดเบิร์สให้โดนคุณจะต้องโอ้มันหลายเรื่องครับให้เซียงหลิงมันง่ายกว่าอีกอย่างนึงคือคุณเอาเบนเน็ต EQ เสร็จคุณเอาซูโคลดต้านทานแล้วมันลดต้านทานไฟไงครับไม่ได้ลดน้ำฉะนั้นให้เซียงหลิงมันดูดีกว่านะครับก็นั่นแหละฮะสู่คนหนังสือมันก่อนครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับว่าทำไมคุณควรใช้โรซาเลียมากกว่าซูโครสนะครับเหตุผลง่ายๆคือดาเมจที่ทำได้กับระยะเวลาไม่ได้ต่างกันมากครับแล้วก็คุณภาพชีวิตคุณสูงขึ้นกับมอนสเตอร์ที่คุณไม่สามารถใช้ซูโครสรวบได้แต่ว่าคุณใช้โรซาเลียฟรอเซนได้ยังไงล่ะแล้วก็เปลี่ยนจากการที่จะลดต้านทานเป็นแจกฟิตเลสแล้วก็ลดต้านทางกายภาพแทนซาเพื่อให้ตัวดีแฟกซ์โอเชียนฮูแคลมของตัวโคโกมิทำดาเมจได้แรงขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นคอนดิชันที่คุณเจอมอนแบบ 12-1 แบบไม้อย่างเงี้ยนะเยอะๆเนี่ยคำตอบคือยังไงใช้โรซาเลียก็ดูดีกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปเจอคอนดิชันแบบปกติทั่วไปไม่จำเป็นต้องรวบมอนอยู่ติดอยู่แล้วไปตัวทำดาเมจได้เต็มที่ไอ้คำตอบพวกนี้ก็ชัดเจนเช่นเดียวกันครับว่าไปใส่ซูโครสเถอะเพียงแต่ว่าผมอยากจะขายทีมแบบนี้เพื่อให้คุณนำซูโครสไปเล่นที่อื่นด้วยนะครับเพราะว่าซูโครสมันมีประโยชน์กับหลากหลายทีมนะครับและหลายๆคนไม่มีคาซื้อฮะและจีนก็ไม่ใช่ตัวละครที่สามารถได้กันง่ายๆเพราะว่าคุณต้องหลุดเรทหรือเปิดตู้ประจำตัวมานะครับแล้วก็สายยุพวกคุณก็ไม่ใช้กันอยู่แล้วถูกไหมล่ะฉะนั้นก็ตามนี้นะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะและเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย